เมนูแซ่บๆแก้ง่วงครับกะปิโวกับมะม่วงเปรี้ยวครับโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายสอเลยเริ่มเลยนะครับกะปิหวาน50กรัมครับกะปิทั่วไปอีก50กรัมครับนำกะปิ2ตัวมาตีผสมกันเลยนะครับหรือถ้าไม่มีกะปิหวานก็ใช้กะปิธรรมดานี่แหละครับ100กรัมไปเลยตีให้แตกให้เข้ากันให้ทั่วๆเลยนะครับนี่แหละครับเข้ากันหมดแล้วแล้วก็เติมน้ำตาลมะพร้าวอีก250กรัมครับหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับตีให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยครับอาจจะเหนียวๆตียากหน่อยนะครับบีบีเอาครับครั้งนี้ใช้ความพยายามหน่อยนะครับแล้วก็ตีนานหน่อยเราจะตีให้ออกมาเนี่ยเป็นเหมือนคาราเมลเลยแหละครับเหลวๆไปให้หมดเลยครับหรือไม่ก็ลองไปละลายน้ำต้มเคี่ยวดูเลยนะครับนี่แหละครับออกมาหนืดๆอย่างที่ผมต้องการละมีความหนืดสีสันก็เนียนเท่ากันหมดแล้วนะครับเชฟก็จะเติมน้ำสุกลงไปครับน้ำต้มสุกเนี่ยแหละครับอีก2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยคนให้ส่วนผสมเข้ากันให้หมดเลยครับเขาก็จะหนืดน้อยลงแล้วนะครับคราวนี้เมนูนี้ข้อมือต้องแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆครับให้เขามีความเหลวโอ้โหเนี่ยแหละครับเหลวอย่างนี้แหละครับคราวนี้เชฟก็จะเริ่มมาปรุงกันแล้วครับใส่หอมแดงซอยลงไปนะครับประมาณ10หัวครับพริกจินดาแดงซอยครับอีกประมาณ20เม็ดครับตามด้วยกุ้งแห้งครับจำนวนนี้ตามชอบเลยนะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดอีกทีนึงครับใช้ได้แล้วครับมีความหนืดเข้าที่โอ้โหน้ำลายสอเลยครับเดี๋ยวเชฟจะตักพักไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของมะม่วงกันครับในส่วนของมะม่วงปอกเปลือกหั่นเสร็จแล้วแล้วก็นำมาน็อกน้ำเย็นเลยครับมะม่วงเขาจะได้กรอบมากๆเลยแล้วก็มาจิ้มควักกับกะปิโวที่เราเตรียมไว้นะครับโอ้โหนี่แหละครับมีความอร่อยแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนเลยนะครับ